อะไรอย่างเงี้ยที่ไอ้ข้อมูลอย่างเงี้ยมันมีความจำเป็นมากนะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยคือผู้ประเมินถือว่าสำคัญเป็นอันดับค่อนข้างต้นๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญเป็นกัลยาณมิตรนะมีประสบการณ์ก็จะช่วยให้ผลการประเมินเนี่ยออกมาดีแล้วก็แม่นตรงตามไอ้สี่ห้าข้อที่ผมว่าอันที่สองนะฮะอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของเครื่องมือนะฮะเครื่องมือการประเมินเครื่องมือก็คือไอ้ที่รัฐบาลรับได้อธิบายพวกเราเนี่ยเครื่องมือนี้ก็พยายามพัฒนาให้มันกระชับหรือว่าเพียง12ตัวบ่งชี้ซึ่งพวกเราก็เข้าใจแล้วก็ดูตามไอ้เครื่องมือเนี่ยแต่ว่าในเครื่องมือมันก็มีรายละเอียดถูกไหมมีรายละเอียดเกี่ยวกับไอ้การเก็บรวบรวมข้อมูลการตัดสินอะไรต่างๆซึ่งเป็นรายละเอียดแต่อย่างไรก็ตามในรอบที่4เนี่ยของท่านเนี่ยครั้งแรกที่จะประเมินก็คือปี57ใช่ไหมที่เตรียมขณะนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการวิจัยพวกนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะ เครื่องมือเนี่ยก็พยายามทำให้ดีที่สุดอันที่สามก็คือไอ้กระบวนการทำงานที่เราทำเนี่ยนะฮะอยู่ที่ศูนย์เด็กที่เราทำเนี่ยผู้ประเมินมีประสบการณ์มีคุณภาพเครื่องมือดีแต่ว่าพอลงไปที่สถานศึกษามันไม่พบอะไรก็ได้ข้อมูลที่ไม่ดีเหมือนกันมีคนเขาอธิบายว่าเหมือนกับเราสร้างไอ้เคียวที่เกี่ยวข้าวเนี่ยเขาบอกว่าทำไม่ดีมากเลยคมไปตัดข้าวทีเดียวขาดมาเป็นกอใหญ่ๆแต่ไอ้ชาวนามันไม่ได้ดูแลไม่ได้ปลูกข้าวไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้สอนหญ้านะฮะปล่อยเคียวคมๆลงไปเกี่ยวมันก็ติดหญ้ามาเนี่ยเยอะมันก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างกิจกรรมสร้างเด็กที่โรงเรียนเนี่ยให้มันพร้อมเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ดีและส่วนสุดท้ายก็คือไอ้การนำผลประเมินไปใช้ที่ผมจะเรียนพวกเราต่อไปนะครับทีนี้การใช้ผลประเมินคนที่สำคัญที่สุดก็คือพวกเราก็คือระดับสถานศึกษานะระดับสถานศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดในการใช้ผลประเมินเอาไม่ย้ำแล้วตรงนี้เดี๋ยวข้ามไปนะระดับจังหวัดเขตพื้นที่ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่ที่ดูแลท่านทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ระดับสังกัดก็มีอบต. อบจ.ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ระดับนโยบายก็คือระดับกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแต่ละคนก็จะทำหน้าที่ของตัวเองจากไอ้ผลการประเมินที่ได้พูดถึงเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมให้ความสำคัญกับระดับสถานศึกษาเนี่ยสูงสุดในการใช้ผลจากการประเมินที่เกิดขึ้นก็ข้ามไปนะทีนี้ไอ้แนวปฏิบัติเดิมเนี่ยอันนี้พวกเรายังไม่ถึงก็บอกไว้ก่อนล่วงหน้าก็คือแนวปฏิบัติที่เราจะเจอต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือถ้าประเมินแล้วมีผลแล้วไม่รับรองเนี่ยก็ต้องเสนอแผนภายใน30วันนะก็เตรียมไว้ไอ้ที่พวกเก่านะไม่ใช่พวกซึ่งก็อาจจะผลักอะไรแต่ว่าไอ้นี่มันก็ไม่พ้นจากแนวเนี้ยสมมติถ้าใครผ่านแล้วพอแจ้งไม่ประเมินต้องรีบส่งภายใน30วันนะถ้าไม่ส่งเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแล้วก็ถ้าเขต พื้นที่หรือสังกัดอบต. อบจ.ที่หรือเทศบาลที่ดูแลเราไม่ทักท้วงเนี่ยไม่ทักท้วงแผนนะผ่านมาเลยแผนเราก็ดูแล้วว่าดีก็ส่งมาก็จะประเมินใหม่ภายใน2ปีแต่ถ้ารับรองเนี่ยก็เอาผลประเมินที่ว่าเนี่ยไปปรับปรุงและสมส.ก็จะไปดูภายใน1ปีอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติที่เราอาจจะเจอต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นก็เป็นไอ้ตรงแผนพัฒนาเนี่ยแหละเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เราขับเคลื่อนเรื่องที่
เป็นจุดอ่อนจุดแข็งอะไรของเราที่ผลจากการประเมินเนี่ยไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมไอ้นี่ไอ้ข้อมูลสำคัญจากการประเมิน ABE เนี่ยก็ให้เห็นแนวเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นสาระสำคัญเพราะ ABE นี่ก็ประเมินทั้งจังหวัดนะแล้วก็ข้อมูลของมันก็รวมอยู่ก็ข้ามไปจากกันนะอันนี้ไม่ต้องดูรายละเอียดพื้นไอ้โดยรวมเนี่ยไอ้โรงเรียนสถานศึกษาที่ถูกประเมินทั้งจังหวัดเนี่ยมันก็สะท้อนได้เห็นถึงระดับการพัฒนาหรือมาตรฐานเนี่ยนะมันจะผ่านการรับรองในประมาณ 65.50% ก็ประมาณ 65% หรือที่ไม่รับรองก็ประมาณ 30% ตัวเลขนี้มันค่อนข้างจะคงที่เพราะฉะนั้นของเราก็เช่นเดียวกันก็อาจจะเจอในสถานการณ์แบบนี้นะแล้วก็ถ้าจำแนกตามสังกัดเนี่ยของเราส่วนใหญ่จะอยู่กับอบต.แล้วก็อยู่กับเทศบาลนะก็มีแนวโน้มที่ดีมีแนวโน้มที่ดีถ้าจำแนกขนาดเนี่ยถ้ามีเด็กเยอะก็ความพร้อมก็จะสูงถ้าใครมีเด็กที่ได้รับการดูแลเยอะเนี่ยก็ความพร้อมก็จะสูงพวกนี้ก็จะตามเป็นส่วนใหญ่แล้วถ้าอยู่ในเมืองแต่นอกเมืองเนี่ยไอ้พวกในเมืองก็จะได้เปรียบเล็กน้อยนะที่ไปเร็วระดับคุณภาพเนี่ยไม่ค่อยดีนะถ้าดูในระดับดีมากเนี่ยมีน้อยมากนะเพราะฉะนั้นของเราประถมวัยเนี่ยทำให้มันดีแล้วก็ไอ้นี่เป็นพื้นฐานปรับปรุงเร่งด่วนแล้วที่มันจะมีพวกคุณภาพคงที่ก็มีเวลาถูกประเมินหลายรอบเนี่ยพวกพื้นฐานนี่มันโดนมา3แล้วคุณภาพคงที่ก็มีคุณภาพดีขึ้นก็มีคุณภาพลดลงก็มีนะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาไอ้พวกคุณภาพลดลงเนี่ยถ้าเป็นส่วนเนี่ยลดลงทีนี้ไอ้สุดท้ายนะที่จะให้แนวกับพวกเราในการพัฒนาต่อไปว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้เรียนมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเพื่อต่อไปเราจะทำเตรียมตัวแล้วก็พัฒนาเด็กของเราให้มีประสิทธิภาพเนี่ยอันนี้เป็นงานวิจัยนะเป็นงานวิจัยโดยรวมที่เขาบอกว่าเด็กที่มันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาดูที่ผลสัมฤทธิ์แต่ถ้าเด็กประถมวัยหรือเด็กทั่วไปอย่างนี้เขาก็ดูจากงานจากไอ้ความสำเร็จของเด็กแต่ละคนที่ประสบต่อไปในอนาคตเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยคือพื้นฐานผู้เรียนผมเนี่ยเห็นใจกับศูนย์เด็กทั้งหลายโดยเฉพาะที่อยู่ในชนบทที่เด็กไม่มีความพร้อมพ่อแม่มีระดับการศึกษาต่ำรายได้ต่ำนะพวกนี้จะเป็นปัญหาสำหรับการพัฒนาค่อนข้างมากและเราเองก็จะมักจะมีเด็กเนี่ยเข้ามาอยู่ในศูนย์ลักษณะอย่างเนี้ยนะเราต้องเตรียมแล้วก็ดูแลเด็กพวกนี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะถ้าเด็กคนไหนที่ครอบครัวเขามีความพร้อมเนี่ยมีฐานะดีเขาก็สามารถดูแลเด็กได้ดีที่จริงเนี่ยมันจะไปโทษศูนย์เด็กที่เราเนี่ยไม่ได้อย่างเดียวเนี่ยผมเข้าใจประเด็นเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญกับความพยายามของศูนย์ทั้งหลายที่ได้รับเด็กมาเนี่ยถ้าผู้ประเมินที่มีประสบการณ์เขาจะต้องให้ความสำคัญกับพื้นฐานของเด็กเนี่ยด้วยถ้าศูนย์ไหนโชคดีมีเด็กที่มีความพร้อมเนี่ยท่านลองไปดูประวัติของเด็กของท่านทั้งหลายเนี่ยว่าดูจากข้อมูลพื้นฐานเนี่ยถามว่าศูนย์ของท่านเนี่ยมีเด็กที่มีผู้ปกครองจบปริญญาตรีสัก 10% มีศูนย์ใครบ้างที่มีผู้ปกครองจบปริญญาตรี 10% ที่นั่งอยู่ในที่นี้มีไหมไม่มีเลยนะเรามียังมีบ้างยังมี1รายเนี่ยข้อมูลอย่างนี้สำคัญนะครับเราถ้าเรามีข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพของเด็กแต่ละคนเนี่ยมันที่จริงมันไม่ได้เป็นงานเพิ่มมันทำให้เรารู้จักเด็กแล้วเวลาผู้ประเมินเข้าไปเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเด็กแต่ละค
คนที่มีพื้นฐานไม่เท่ากันคือปรัชญาของการจัดการศึกษาหรือความเสมอภาคทางการศึกษาปัจจุบันที่เราพูดเนี่ยนะเราต้องการให้เด็กแต่ละคนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของที่ของอีกนะแต่เมื่อก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเราให้เด็กทุกคนเนี่ยทำเหมือนกันเรียนเหมือนกันนะเพื่อให้ประสบผลสำเร็จเหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ถ้าเรามีฐานข้อมูลเรื่องในพื้นฐานผู้เรียนนะอย่างเด็กในเมืองเนี่ยเด็กที่เข้าโรงเรียนสาธิตหรืออยู่ในศูนย์เด็กที่มีความพร้อมในเมืองเนี่ยผู้ปกครองบางทีจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกในอย่างนี้เราไม่ห่วงเลยซึ่งมีเด็กอยู่ไม่ถึง 10% ถูกไหมไอ้คนที่มีความพร้อมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีลูกอะถูกไหมไอ้คนที่มันมีลูกเนี่ยคือส่งมาให้เราคือปัญหาไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้เราที่เป็นคณะกรรมการประเมินให้เราเข้าใจท่านเลยแล้วผมจะย้ำกับผู้ประเมินตลอดเวลาว่าให้ความสำคัญกับพื้นฐานของเด็กเนี่ยนะฮะเด็กที่มีปัญหาแล้วเรามีข้อมูลแล้วเราไปแก้ไขช่วยเหลือเนี่ยอันนี้จะเป็นความสำเร็จอย่างสูงสุดในโครงการตามพระราชดำริเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านรับสั่งว่าเนี่ยเด็กที่เข้ามาเนี่ยบางทีเราก็ไม่ทันท่านถึงให้ทำหลักสูตรเรียกว่าหลักสูตรอนามัยแม่และเด็กนะอนามัยแม่และเด็กนี่จะเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของแม่การดูแลเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นหลักสูตรให้เด็กม.ต้นได้เรียนนะแล้วก็เพื่อต่อไปเนี่ยเด็กที่เขาจบม.สามเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เรียนต่อเขาไปเป็นพ่อแม่เขาจะได้ดูแลลูกให้ดีเนี่ยพื้นฐานของผู้เรียนเนี่ยมีความสำคัญถ้าแบ่งสัดส่วนเนี่ยจะได้ประมาณ30%นะแต่ประเทศไทยเนี่ยมีหลายคนบอกว่ามันถึง40%ด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านให้ความสำคัญกับพื้นฐานของผู้เรียนแล้วไปเอาใจใส่เรื่องนี้อย่างจริงจังดูประวัติดูอะไรทำไปเป็นรายการเด็กเป็นรายคนเลยนะมีข้อมูลมีอะไรการทำงานของเด็กมีไอ้ทำฐานข้อมูลให้เด็กเนี่ยอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าผู้ประเมินพอเข้าไปเห็นการทำงานของโรงเรียนก็จะมีความประทับใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการทำงานของท่านแต่ถ้าท่านพูดโดยรวมมันไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่มีอะไรนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเราได้รู้จักกับพื้นฐานของเด็กการเป็นอยู่ที่บ้านอะไรต่างๆด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ซึ่งมันก็เหมือนเป็นภาระที่หนักนะกับพวกเราแต่ผมคิดว่ามีความจำเป็นนะถ้าเราให้ความสำคัญในพื้นฐานผู้เรียนแล้วก็ช่วยเหลือดูแลอย่างจริงจังเนี่ยมันก็ช่วยให้การทำงานดีขึ้นทีนี้ปัจจัยจากโรงเรียนนะปัจจัยจากโรงเรียนนี่ก็มีหลายอย่างว่าอย่างผู้บริหารเนี่ยหรือจะผู้บริหารของศูนย์รวมทั้งผู้บริหารที่ระดับเหนือขึ้นไปให้ความสำคัญกับงานเหล่านี้แค่ไหนนะมันมีโรงเรียนถ้าพูดถึงระดับโรงเรียนเขาบอกว่าโรงเรียนที่ดีนะที่ดีที่มีมาตรฐานสูงเนี่ยในผู้บริหารอาจจะเป็นผอ.หรือเป็นครูใหญ่ในสมัยก่อนเขาบอกเขารู้จักเด็กทุกคนเลยนะของเราผู้บริหารเนี่ยที่คนที่ดูแลรวมทั้งคุณครูเนี่ยนะเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่แล้วก็รู้จักเด็กอย่างใกล้ชิดรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอะไรของเด็กเนี่ยผู้บริหารบางคนเนี่ยครับเราเคยไปตรวจสอบมีการฟ้องมาว่าไม่ค่อยอยู่ที่โรงเรียนมีคนนึงผมเคยไปดูในหนึ่งภาคเรียนเนี่ยมี100 วันเนี่ยผู้บริหารหายไป65 วันเนี่ยถ้าเนี่ยเวลาผู้ประเมินที่เขามีประสบการณ์เนี่ยเขาไปดูจากความใส่ใจของผู้บริหารเนี่ยแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ไปดูเรื่องผลจากการพัฒนาเด็กก่อนแล้วก็ย้อนไปดูข้อมูลเรื่องนี้ก็จะมีความสำคัญครูผู้สอนหรือผู้ดูแลเด็กนะมีความเข้าใจใส่ดูแลเด็กใกล้ชิดเพียงไร
ณปัจจุบันเนี่ยเป็นที่น่าเป็นห่วงเนี่ยขณะนี้เรามีข่าวเรื่องเด็กเสียชีวิตไปกี่รายแล้วกี่รายเร็วๆเนี่ย3ใช่ป่ะใหม่ๆเนี่ยที่ไหนใหม่ๆสุดเนี่ยที่ไหนที่นครศรีธรรมราชเนี่ยพวกเราต้องตระหนักเรื่องนี้อย่างจริงจังนะฮะถ้าเราไม่ดูแลเอาใจใส่เราปล่อยให้เด็กเล่นกันเด็กมีการรังแกกันเนี่ยมันก็จะถูกฝังนิสัยไปจนโตนะถ้าเราดูแลเด็กให้มันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันตั้งแต่ต้นเนี่ยนะแล้วก็ชิ้นงานของเด็กแต่ละคนเนี่ยครูได้ตรวจเนี่ยครูให้การชมเชยอะไรแค่ไหนนะเขาบอกว่าในระดับประถมเนี่ยระดับประถมหรือมัธยมเนี่ยเวลาครูตรวจการบ้านเนี่ยผู้บริหารเนี่ยเขาเอาสมุดการบ้านเด็กเนี่ยมาดูเลยนะว่าครูให้คำแนะนำชมเชยหรืออะไรเนี่ยพ่อแม่เคยเห็นงานของเด็กหรือเปล่านะเด็กเคยเอางานไปให้ที่บ้านดูอะไรเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญทั้งนั้นนะโดยเฉพาะครูเนี่ยมีการดูแลใกล้ชิด มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็กนะไม่ใช่พวกพี่เลี้ยงนะส่งไปพ่อแม่ไปทำงานไอ้พี่เลี้ยงที่ตีเด็กจนไอ้กระโหลกร้าวอะไรอย่างเงี้ยในศูนย์เราขออย่าให้มีเป็นอันขาดในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารหรือท่านเป็นผู้ดูแลพยายามสร้างบรรยากาศของเรื่องแบบนี้และเด็กมันจะประสบผลสำเร็จส่งเสริมให้เขาได้พัฒนาแล้วก็การจัดการประสบการจัดประสบการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเด็กๆ เนี่ยนะเด็กเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากบางทีเรานึกไม่ออกเลยว่าจะแก้ปัญหาแต่ละเรื่องอย่างไรเด็กสามารถแก้ได้ผมเคยมีประสบการณ์เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งอยู่ที่บ้านเนี่ยอายุประมาณ3ขวบเนี่ยนะฮะ3ขวบบังเอิญที่บ้านเนี่ยมีเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขได้สุนัขให้มันดุมากได้เด็กตอนเล็กๆเนี่ย2ขวบ3ขวบเนี่ยต้องมีพี่เลี้ยงแล้วพี่เลี้ยงมันดิ้นก็ต้องเปลี่ยนแล้วพอเปลี่ยนพี่เลี้ยงเนี่ยไอ้หมามันก็ไม่รู้จักนะฮะหมามันไม่รู้จักมันก็จะกัดคนก็ต้องเอาหมาไปขังกรงแล้วเวลาเอาหมาไปขังกรงเนี่ยมันไม่อยากถูกขังนะมันก็ไปกัดกรงจนปากเลือดไหลนะฮะแล้วมันก็จะทุรนทุรายมันจะร้องเสียงดังตลอดเวลาไม่ยอมอยู่ในกรงมันจะออกมาข้างนอกเราก็ไม่รู้จะทำไงแต่เพราะว่าอย่างน้อยถ้ามันคุ้นกับพี่เลี้ยงก่อนเพื่อหมาจะไม่กัดจะเพื่อเสียงมันดีไอ้เด็กมันก็เดินไปที่กรงหมานะมันก็ไปอยู่ข้างกรงหมาไอ้หมามันก็สงบเพราะมีเด็กอยู่เป็นเพื่อนพอเราเผลอเด็กมันก็เปิดไอ้กรงเข้าไปอยู่กับหมาอยู่ในกรงหมามันก็อยู่ได้สบายแล้วทีนี้มันมีเพื่อนอยู่ด้วยแต่ว่าหมามันก็เลยแก้ปัญหาได้ที่คือความคิดของเด็กมันมีการพัฒนาเราก็ต้องบอกให้พฤติกรรมอย่างนี้ตรวจไว้แล้วก็ร่วมมือกับทางโรงเรียนบอกว่าเนี่ยเด็กเนี่ยมันแก้ปัญหามันแก้ปัญหาได้นะฮะแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วพอเข้าโรงเรียนนะพอเข้าโรงเรียนครูก็ออกข้อสอบว่ามีเด็กสองคนเล่นกระดานหกเขามีรูปให้ดูด้วยใครเคยเล่นกระดานหมกบ้างในนี้กระดานเออพ่อคนอายุมากๆหน่อยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ที่จริงสนามเด็กเล่นก็มีถูกไหมสนามเด็กเล่นก็มีแต่เราบางเรื่องเราไม่มีที่โรงเรียนเนี่ยไอสนามเด็กเล่นหรือบรรยากาศอย่างนี้สำคัญสำหรับโรงเรียนอนุบาลครูก็ออกข้อสอบว่าเด็กคนหนึ่งหนัก30กิโลอีกคนหนึ่งหนัก20กิโลทำยังไงเนี่ยเขาให้เด็กคิด เขาให้เด็กคิดว่าไอ้ไม้กระดานนี่มันอยู่ในระนาบเดียวกันมาเลยเด็กโรงเรียนนี้มันพร้อมอ่ะมันก็ตอบว่าให้ไอ้ตัวผอมอ่ะไอ้ตัวอ้วนอ่ะไอ้30กิโลใช่ป่ะขยับไปใกล้แกนถูกไหมและไอ้ตัวเล็กก็ขยับออกไปอย่างเงี้ย
น้ำหนักมันก็เท่ากันหรือไม่เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ตอบได้เลยที่จริงน่าจะถามพวกเราในฐานะเป็นครูเด็กเล็กเนี่ยว่าทำไงไอ้ตัวอ้วนเข้ามาใช่ไหมไอ้ตัวผอมต่อไปมันกระดานก็เท่ากันไอ้เด็กที่บ้านผมมันบอกว่าให้เด็กสองคน ลงจากกระดานและเอามือจับไว้เอามือจับไว้มันก็เท่ากันอ่ะครูก็บอกว่าผิดไม่ได้คะแนนเขาก็ไปอธิบายด้วยความสุภาพนะเขาบอกของเขาถูกแน่เพราะว่าไม้กระดานมันเท่ากันแล้วครูก็ไม่ได้ออกข้อครูไม่ได้บอกว่าห้ามเด็กลงจากห้ามเด็กลงจากกระดานในข้อสอบไม่ได้บอกเนี่ยจะว่าเด็กมันก็คิดของมันมันถือไว้แล้วมันก็ครูก็งงครูก็บอกว่าไอ้เด็กคนนี้สมองมันคงผิดปกติเขาเรียกผู้ปกครองไปพบผมไม่ได้ไปแม่เขาไปแล้วก็ยืนยันเขาบอกเขาไม่ยอมเขาบอกเขาต้องถูกเพราะว่าครูไม่ได้ห้ามว่าในที่สุดครูก็ใจกว้างมากนะครูก็ยอมให้ว่าข้อสอบก็ถูกแล้วเขาก็จะประสบผลสำเร็จเพราะว่าครูก็เปิดโอกาสนะถ้าเป็นครูสมัยก่อนสายโดนแบบเบิร์ดกระโหลกแตกเลยนะนี่คือเด็กเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจ ธรรมชาติของเด็กนะเด็กแบบถ้าเราให้คิดเหมือนกันเนี่ยว่าเนี่ยเด็กต้องไอ้ตัวอ้วนขยับเข้าไปตัวของขยับออกเด็กก็ไม่คิดแบบเดียวกันมันไม่มีใครคิดออกนอกกรอบได้เลยนี่คือประสบการณ์ที่อยากเล่าให้พวกเรานะฮะแล้วก็ เรื่องครูเรื่องการจัดประสบการณ์เรียนรู้นี่ก็เช่นเดียวกันพยายามส่งเสริมเด็กบางคนเนี่ยเขามีความถนัดในแต่ละเรื่องที่ไม่เหมือนกันเวลาให้งานเด็กเราก็ต้องพยายามดูเรื่องนี้ถ้าเราอยากทำให้งานมันมีประสิทธิภาพแล้วเรื่องของการวัดประเมินผลนี่ก็สำคัญอย่างพอเราให้งานเด็กแล้วเรามีบันทึกไอ้ความก้าวหน้าหรือความสนใจของเด็กหลังจากที่เราจัดเนี่ยถ้ามีข้อมูลอย่างนี้นะฮะมันก็จะเห็นว่าคือปัจจุบันเนี่ยครูมักจะคิดว่าพอเวลาให้ทำอะไรแล้วเด็กก็จะเข้าใจแล้วจะทำได้โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเวลาครูไปอธิบายหน้าชั้นเนี่ยถ้าลองประเมินดูเปล่าว่าเด็ก20คนในชั้นเนี่ยมันเข้าใจสิ่งที่ครูบอกเนี่ยสักกี่คนแต่ถ้าเรามีเครื่องมือเพื่อไปสังเกตเพื่อไปทำว่าหลังจากที่เราให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับเด็กแล้วเนี่ยเด็กมันทำได้หรือทำไม่ได้แค่ไหนแล้วที่สำคัญอีกการหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอันนี้สำคัญที่สุดนะถ้าเราได้ใกล้ชิดแล้วก็ร่วมมือกับผู้ปกครองเด็กก็สามารถจะประสบผลสำเร็จได้นะพยายามชมเชยหรือถ้าเด็กมีปัญหาเนี่ยก็พูดคุยกับผู้ปกครองนะเด็กอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยมีตัวอย่างไอ้เด็กโตๆเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเขาก็ไปทำการตกลงกับผู้ปกครองว่าผู้ปกครองต้องให้เด็กอ่านหนังสือที่บ้านวันละไม่น้อยกว่า20นาทีนะในที่สุดเด็กก็อ่านหนังสือได้นะที่คือตัวอย่าง แล้วก็เรื่องสถานศึกษาการมีอิสระที่ศูนย์เด็กจะทำกิจกรรมอะไรของตัวเองมีงบประมาณที่เพียงพอนะถ้าเราไปทำในเรื่องลักษณะแบบนี้แล้วในที่สุดในงานของเราก็จะส่งผลต่อในตัวผมชี้ทั้งหลายที่ได้คุยกันนะบางทีเราลืมไปสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันมีความจำเป็นสำหรับการทำงานนะแต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญมากนะมันก็เลยไม่ประสบผลสำเร็จนะผมก็คิดว่าจะใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวบางคนก็ต้องเดินทางกลับใครมีประเด็นอะไรที่จะถามที่สนใจเป็นพิเศษแล้วก็จะถามเนี่ยให้โอกาสสัก 2-3 คำถามก็ได้ถ้ามีเชิญถ้าตัวมีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับระบบการประเมินไม่ต้องกลัวเพื่อนว่านะถ้ามันจำเป็นมีไหมฮะ